ดิวอลิสลาตอบแบบนี้หลังชาวเน็ตแซะแรงอาชีพแฟนหนุ่มมีกลิ่นเน่าแฮปปี้ทั้งเรื่องหน้าที่การงานแถมในเรื่องของความรักโรคทั้งใบยังเป็นสีชมพูอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับสาวดิวอริสลาและแฟนหนุ่มเซบาสเตียนที่ตอนนี้ทั้งคู่นั้นเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองไทยหลังจากที่แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานกว่า3เดือนแถมในรายการ3แซบเทปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นหนุ่มกัญชัยในฐานะพิธีกรยังได้พูดถึงข่าวลือว่าทริปนี้หมดเงินไป10กว่าล้านล่าสุดใน Instagram account โพธิพัชร์จัดไฮก็ได้เผยคลิปบางช่วงบางตอนในรายการหนุ่มกัญชัยถามว่าเซบาสเตียนทำงานอะไรซึ่งดิวก็ได้ตอบไปว่าทำอสังหาริมทรัพย์เขาไม่ได้รวยมากหรอกหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเขามาคอมเมนต์ว่าทุกคนก็ยังอยากรู้ว่าผู้ชายทำงานอะไรมันกลิ่นเหม็นเน่าค่อยๆออกซึ่งด้านสาวดิวนั้นก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวไปว่าไม่เน่าเลยค่ะเช็คได้หมดค่ะขาวมากคลีนมากและไม่ใช่คาสิโนนะคะและชาวเน็ตอีกรายก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเดี๋ยวนะทุกคนอยากรู้ว่าผู้ชายทำงานอะไรอะเข้าใจนะแต่ไปกล่าวหาเขาว่ามีกลิ่นเน่าออกมาเนี่ยวิ่งไปดูเงินในบัญชีตัวเองหรือยังคะปั่นเก่งและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ